ครับในวันนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เตรียมนำแนวทางสำคัญในการกำกับดูแลสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรวมถึงเรื่องเร่งด่วนที่เตรียมนำเสนอให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ด้วยครับนายพัสสุโลหานกุลอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.กล่าวถึงเรื่องเร่งด่วนที่จะเสนอให้นายจักรมนผาสุกวานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ว่ากรอ.ได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในระยะที่1ช่วงเวลา 2-3 เดือนระยะที่2เวลา1ปีและระยะที่3โดยมีกรอบแนวทางหรือรถแม่พกด้านสำคัญอาทิการพิจารณาอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงานหรือลงอ.4หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการปรับกระบวนการลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตจาก90วันให้แล้วเสร็จไม่เกิน30วันซึ่งขณะนี้มีเพียงร้อยละ1ของจำนวนผู้ที่ยื่นขอโดยใช้กฎเกณฑ์ใหม่เท่านั้นที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากติดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแต่คาดว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งตัวเลขการออกใบรง.4จะปรับตัวดีขึ้นและมูลค่าการลงทุนภายในสิ้นปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 3.5 ถึง 3.6 แสนล้านบาทโดยในช่วงระยะเวลา7เดือนแรกของปีนี้จำนวนโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตมีมูลค่าการลงทุนรวม 2.4 แสนล้านบาทในเรื่องแนวโน้มของการให้บริการเรื่องของใบอนุญาตตั้งโรงงานหรือที่เรียกว่ารง.4นั้นเนี่ยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มในการออกใบอนุญาตนี้ไปในทิศทางที่ดีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับขณะที่การออกใบรง.4ให้กับโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าล่าสุดกรอ.ได้ประสานการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในการตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างข้อตกลงหรือ MOU ในการขอใบอนุญาตรง.4เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการเป็น One Stop Service ทำให้การออกใบอนุญาตมีความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการลงทุนในระดับหมื่นล้านบาทและคาดว่าจะได้ข้อสรุปและจัดตั้งศูนย์ภายในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้กรอ.เตรียมมาตรการการจัดการวัตถุอันตรายการบริหารกากขยะอุตสาหกรรมซึ่งล่าสุดทางอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ลงพื้นที่สำรวจโรงงานว่ามีปริมาณกากขยะอุตสาหกรรมจำนวนเท่าไรจากปัจจุบันกากขยะอันตรายมีการลงทะเบียนขนส่งเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีจำนวน1ล้านตันและคาดว่าเมื่อตรวจเข้มงวดมากขึ้นจะทำให้กากขยะเข้าสู่ระบบกำจัดที่ถูกต้องมากขึ้นร้อยละ 20-30 ภายใน 3-6 เดือนต่อจากนี้อีกทั้งกรอ.ได้เตรียมรับฟังความคิดเห็นในการปรับเพิ่มโทษจำคุกและปรับสำหรับโรงงานที่มีการกำจัดขยะอันตรายไม่ถูกวิธีก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบจากเดิมที่มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทเท่านั้นในเรื่องที่เร่งด่วนเนี่ยก็คงจะรายงานให้ท่านทราบถึงสถานการณ์การให้บริการด้านรง.4ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นในเรื่องของกกพ.นะครับแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของกากอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมนะครับทางนี้กรอ.มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการปรับกฎระเบียบจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งกรอบแนวทางทั้งหมดจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการโดยหลังจากที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่แล้วเราก็ยังคงต้องติดตามถึงแนวทางและแผนนโยบายในการดำเนินงานในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยครับณปกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพภูวดลโกมลรัตนเสถียรทีมข่าว INN รายงาน